่ะก็เรียกว่าเป็นบวงสรวงครั้งที่3รอบแรกก่อนเปิดรอบที่2โควิดรอบที่3ก็ได้บวงพร้อมๆกันก่อนละครจอนแอร์ก็ฝากโซเวลีนะคะ14สิงหานี้แล้วค่ะมีอะไรอยากจะขายไหมคะสำหรับเราความแซ่บของเรื่องนี้โอ้โหขายความแซ่บของเรื่องนี้พระนางเป็นมิติใหม่ของนางเอกช่อง7ที่จะจูบพระเอกก่อนค่ะใช่ค่ะอุ้ยแล้วมิติใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมิติใหม่คู่วายอันไหนนู่นล่ะนี่แล้วก็มีแบบทอมกับใจอยู่ไหนทอมไปไหนอยู่ไหนต้องอยู่นี่ครบรถแล้วก็มีบูล้างผ่านก็บูล้างผ่านก็จะเป็นคู่พ่อแม่ไม่รู้เขาจะเกลียดกันอยู่ไหนเนี่ยพ่อคะคุณพ่อสองคนค่ะครบรถค่ะค่ะก็มิติใหม่ค่ะคือเรื่องนี้มุกคิดว่าแซ่บมากๆสําหรับตัวเองค่ะคือบทก็คือยกให้ใช่มีที่ไหนต้องดูตอนแรกถ้าพลาดนี่คือจะไม่รู้เลยว่านางเอกแซ่บแค่ไหนค่ะพระเอกอยากจะการันตีไหมล่ะคะว่าความแซ่บครับผมเสียความเวอร์จินไปแล้วครับในละครนะฮะอยากให้ทุกคนมาดูแซ่บแน่นอนครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีจุดพีคหลายจุดเลยนะครับผมทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องความรักหลายคู่นะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามครับนี่เขินจะหูแดงหมดแล้วเขินจะเป็นคำนี้เป่าหูอยู่เป่าหูอยู่ค่ะค่ะพี่โน่ยังไงดีคะกระแสเดี๋ยวทีเซอร์ยิงแล้วนะครับมันก็มีผลเยอะมากนะครับมีทั้งชมละเยอะนะครับแต่ก็มีติติงกันบ้างนะครับธรรมชาติของมนุษย์ครับก็ไม่เป็นไรครับติมาเพื่อก่อเราชอบครับก็ยอมรับฟังครับอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนดูนะครับแต่ว่าผมว่าหนิงตั้งใจเรื่องนี้ 100% เต็มด้วยความตั้งใจของหนิงนะครับ 100% เต็มผมก็เชื่อมือน้องเพราะว่าเรื่องนี้ลองให้น้องจัดการเดี่ยวๆเลยนะครับให้น้องเขาเป็นคนจัดการเขาก็ปรึกษารอบนอกเท่านั้นที่เหลือก็เป็นหนิงจัดการทั้งเรื่องเลย 100% ก็มาดูล่ะครับความแซ่บของหนิงกับละครเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าแซ่บนะผมดูเองผมยังแซ่บเลยซีดด้วยไหมซีดเลยเสียวด้วยไหมคะจิกหมอนเอาอย่างนี้ดีกว่าจิกหมอนดูอ่าฮ่าจิกหมอนดูค่ะตัวก่อเรื่องค่ะเหตุเกิดเพราะวันนี้ความอิจฉาริษยานะคะก็เป็นบ่อเกิดของเรื่องทั้งหมดนะคะทำให้นางเอกแบบชีวิตพลิกผันนะคะอยากจะขายอะไรในเรื่องก็เป็นเหมือนแบบเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ว่าใครสัมภาษณ์คนไหนนะมาเดินเดินไปตรงกลางเออเพราะสายมันจะดึงกล้องหลุดหมดแล้วมาลูกไปเอายืนตรงกลางมาอ้อมไปเชื่อนี่โอเคมาพูดเลยเอาหาช่องไฟกันเราเองมาค่ะรวมตัวก่อเรื่องของละครคือคนนี้ค่ะค่ะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีค่ะทำไมคะเกิดได้ยังไงคะเพราะหนูค่ะเพราะความอิจฉาลิซี่พี่หนิงแหมคนหญิงไม่เอาเลยในเรื่องก็มีปะทะคารมกับพี่หนิงด้วยนะคะเป็นอีกฉากที่แซ่บเหมือนกันก็อยากให้ติดตามค่ะต่อไปค่ะคู่นี้ทำไงคะบอสเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการทำให้ทอมกลับใจมาเป็นผู้หญิงได้ผมแล้วขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมตั้งแต่เล่นละครมาเรื่องนี้รวยที่สุดแล้วก็คาสโนวาที่สุดผมพูดอย่างนี้กับทุกช่องทางที่ผมสามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้ผมโอ้โหรวยมากแล้วก็ทุกซีนนะครับรถไม่ซ้ำคันขอขอบคุณนะครับการสนับสนุนขอขอบคุณการสนับสนุนรถเฟอร์รี่จากคุณจรินทร์ธรรมวัฒนะครับผมรับรองว่าในเรื่องนี้โอ้โหรวยสมจริงสมจำมากๆนะครับคือสาเหตุที่รถไม่ซ้ำคันนี่ไม่ใช่เพราะรวยนะครับครับบอกให้ฟังคือเอามาแล้วรถเสียก็เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนเสียมันทุกวันมีเข้าใจจริงหนูก็เรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะปกติมันจะเป็นห้าวๆธรรมดาแต่นี้คือห้าวแบบสาวหล่อคือแบบหล่อมากค่ะคือการแต่งตัวก็คือรู้เลยว่าแมนสุดๆค่ะแล้วก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนางเอกตลอดเป็นสายลุยขาแบบคอยจัดการให้ค่ะซัพพอร์ตนางเอกเนาะครับใช่ค่ะทีเซอร์แค่น้ำจิ้มระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆมีแวะปั๊มอีกหลายรอบครับเฮ้ยปั๊มน้ำมันต้องแวะปั๊มน้ำมันพานางเอกไปซื้อของซื้อของอ๋อใช่ครับระหว่างทางการเดินเรื่องก็จะมีความฟิตความแซ่บเข้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็พระนางเนี่ยนอกจากการจูบกันแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการตบกันเยอะมากจริงเกือบหายไม่ได้
ทุกที่ครับผ่านที่ไหนก็ได้ของฝากทุกที่เลยครับตึกก็ได้ได้หมดเลยทุกที่ส่วนรถก็ได้เราเลือกดีแล้วเราเลือกดีแล้วเราเลือกดีแล้วนี้เหมาะแล้วครับได้เชื้อพ่อมาเยอะครับพ่อไหนพ่อมาพ่อแม่ลงมาเลยค่ะพาดพิงมาพ่อแม่ลงมาเชื่อพ่อค่ะยังไงคะคุณสรุปเอาชีวิตจริงมาใช้อีกแล้วเหรอคะคุณสรุปใช่ครับชีวิตจริงเลยครับชีวิตจริงก็ไม่เคยใช้ครับตอนนี้แต่งงานแล้วรักเมียมากครับบอกรับผ่านสื่อทั้งหมดเป็นการแสดงแต่จะบอกว่าละครเรื่องนี้แซ่บจริงๆครับก็อยากให้ติดตามชมครับก็ขอชื่นชมน้องสาวคนนี้ด้วยว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยยังมีข้างหลังแซ่บๆกันอีกเยอะเลยถึงจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ยายวิกกี้ลงมาหน่อยหายหน้าหายตาไปนี่มาแล้วนางเอกที่อยู่กับช่อง7มานานมากค่ะก็มีความรู้สึกดีใจมากนะคะที่แบบพี่โน่น้าน้องหนิงชวนมาเล่นละครเรื่องนี้คือแซ่บจริงๆนะคะขนาดเราแอบดูคนอื่นเขาเล่นกันบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆและน้องเขาลงทุนเยอะมากทั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างน้องเหนื่อยมากอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องหนิงด้วยค่ะค่ะพี่อาวุโสต่อไปไหมพี่ต้าค่ะพี่ต้าค่ะมาต้าพี่ต้าคนหนึ่งมาค่ะน้องผู้ชายค่ะก็จะบอกว่าคุยกับหนิงตลอดเวลาคือหนิงก็จะห่วงมากเพราะละครออนแอร์แล้วจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยบอกเขาไปเลยว่าต้องห่วงเพราะว่าอยู่ที่กองเนี่ยเห็นทั้งบทเห็นทั้งคาแรคเตอร์ของนักแสดงเรื่องราวการเดินเรื่องต่างๆโดยเฉพาะพุ่มกลับด้วยพี่ต่อด้วยทุกคนเก่งหมดรับรองว่าเรื่องนี้นะคะโซเวลีแซ่บแล้วก็เรตติ้งปังแน่นอนแต่ในฐานะที่ต้าเป็นผู้จัดจะบอกให้ฟังว่าเวลาเราทำละครเนี่ยเราเรียกต้ามาเล่นแต่ต้ายังไม่เคยเรียกโน่กับหนิงไปเล่นเลยนะเดี๋ยวเรื่องหนูยังไม่เปิดเลยพี่เหรอเดี๋ยวต้องมี2คนนี้อยู่แล้วค่ะรับรองว่าแซ่บปังแน่นอนอยากจะให้แบบทุกคนดูเพราะว่าทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ